ขอนำท่านสู่รายการพระเครื่องกับนักบริหารรายการที่จะนำหลักบริหารและหลักพุทธศาสนาเข้ามาใช้ร่วมกันเพื่อความสำเร็จของงานและเพื่อความสงบสุขของสังคมสวัสดีครับขอนำท่านสู่รายการพระเครื่องกับนักบริหารพระเครื่องกับนักบริหารนะครับเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมเขียนขึ้นนะครับเพื่อที่จะรวมแหล่งความรู้สองแหล่งนะครับศาสตร์ตะวันตกคือเรื่องของการบริหารงานกับศาสตร์ตะวันออกนะครับเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นหลักพระธรรมคำสั่งสอนของทางพุทธศาสนานำมาใช้ร่วมกันนะครับหลักบริหารกับหลักพุทธศาสนาซึ่งสองหลักนี้นะครับหากนำมาใช้ร่วมกันก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับดังคำที่ว่าความสำเร็จที่มีประโยชน์นะครับการบริหารงานเราต้องการให้เกิดความสำเร็จนะครับแต่ผลของงานนะครับเราต้องการให้เกิดประโยชน์นะครับความสำเร็จที่มีประโยชน์เป็นเรื่องราวสำคัญในหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะนำเสนอท่านเป็นตอนๆไปนะครับผ่านพระพุทธรูปนะครับหรือพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์นะครับว่ามีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรขอเชิญท่านลองติดตามดูนะครับเชิญได้เลยครับตอนที่4คำสอนเกจิอาจารย์ดังแห่งยุคหลวงปู่สุขวัดโพทรายทองจังหวัดบุรีรัมย์หลวงปู่ดุลอุตโลวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์หลวงพ่อเขียนวัดสำนักขุนเนนจังหวัดพิจิตรขอกล่าวถึงท่านแรกนะครับหลวงปู่สุขวัดโพทรายทองจังหวัดบุรีรัมย์ครับทุกครั้งที่ผมมีโอกาสได้กลับบ้านที่บุรีรัมย์นะครับก็จะผ่านที่วัดโพทรายทองนะครับก็ต้องแวะกราบหลวงปู่สุขนะครับที่วัดโพทรายทองหลวงปู่สุขนะครับธรรมโชโตท่านได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งเขาพนมรุ้งท่านเกิดในวันอาทิตย์แรม4ค่ำเดือน5ปีเถาะตรงกับวันที่5เมษายนพุทธศักราช2421ณบ้านละหันทรายหมู่1ตำบลละหันทรายอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์บิดาของท่านชื่อนายโฮมยอดเยี่ยมแกลมารดาของท่านชื่อนางแฮมยอดเยี่ยมแกลท่านเป็นบุตรคนที่4ในจำนวนพี่น้อง6คนเมื่ออายุ21ปีท่านได้อุปสมบทณพัทธสีมาวัดโพทรายทองเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2442ตรงกับวันขึ้น1ค่ำเดือน7ปีกุลมีเจ้าอธิการนิมวัดสายน้ำไหลเป็นพระอุปัชฌาย์พระอธิการกลิ่นเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการเกิดเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าธรรมโชโตแปลว่าแสงสว่างแห่งธรรมเมื่ออุปสมบทแล้วท่านได้ศึกษาจำพรรษาอยู่ที่วัดโพทรายทองเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ระยะหนึ่งท่านศึกษาจนเป็นที่แตกฉานดีแล้วเห็นว่าการศึกษาเฉพาะพระธรรมวินัยนั้นเป็นเพียงแค่เปลือกนอกไม่ก่อประโยชน์ให้กับตัวเองมากนัก
จึงตัดสินใจออกเดินธุดงค์ไปหลายแห่งด้านวิปัสสนากรรมฐานท่านได้เรียนกับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตส่วนด้านพระเวทวิทยาคมท่านได้ศึกษากับพระอาจารย์อินภิกษุชาวเขมรที่ธุดงค์มาจากเมืองศรีโสพลและได้มาสร้างวัดที่วัดหนองติมอยู่ในเขตอำเภอตาพยาสมัยนั้นขึ้นอยู่กับจังหวัดปราจีนบุรีปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดสระแก้วหลวงปู่สุขธรรมโชโตท่านเป็นพระสงฆ์สุปฏิปันโนมักน้อยรักสันโดษไม่ยินดีในลาภยศสรรเสริญท่านมุ่งปฏิบัติตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนเกิดญาณบารมีอันแก่กล้าแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ได้ซึ่งแม้สิ่งเหล่านี้จะขัดต่อคำสอนขององค์พระศาสดาก็ตามแต่ท่านก็ได้ทำเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ชาวบ้านมิได้หวังประโยชน์ส่วนตัวหรือชื่อเสียงเงินทองด้วยวัดปฏิบัติอันดีงามทำให้มีผู้เลื่อมใสหลวงปู่จำนวนมากหลายคนเดินทางมาจากจังหวัดไกลๆนะครับแม้การคมนาคมจะไม่สะดวกต้องพักค้างแรมกันก็มีการเดินทางมาด้วยความยากลำบากแต่ก็ผู้ศรัทธาก็ไม่ย่อท้อเดินทางมาจนถึงตัวท่านให้ท่านได้เป่ากระหม่อมบ้างลดน้ำมนต์บ้างเพื่อความเป็นสิริมงคลอันนี้เป็นความนับถือบูชาจากพุทธศาสนิกชนทั่วไปหลวงปู่ถึงมรณภาพเมื่อวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2515รวมสิริอายุได้75ปี73พรรษาครับนอกจากงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วท่านยังมีผลงานด้านการปกครองการพัฒนาบ้านเมืองนะครับท่านได้บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอละหันทรายแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับโดยประสานกับลูกศิษย์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สร้างความเจริญในพื้นที่อย่างมากนะครับก็มีผลงานที่จะกล่าวถึงนะครับดังต่อไปนี้พุทธศักราช2479นะครับได้ก่อสร้างกุฏิสงฆ์ขึ้นที่วัดโพไซทองหนึ่งหลังนะครับพุทธศักราช2484สร้างวัดบ้านโคกว่านอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพุทธศักราช2494หลวงปู่ได้ไปช่วยย้ายวัดหนองติมตำบลทัพราชอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วนะครับโดยย้ายจากนอกหมู่บ้านมาอยู่ที่ปัจจุบันนะครับ2494หลวงปู่ได้สร้างวัดหนองหมีที่บ้านหนองหมีปีพ.ศ. 2500หลวงปู่สร้างวัดโคกไม้แดงที่บ้านโคกไม้แดงปีพ.ศ. 2511สร้างกุฏิสงฆ์ที่วัดโพไซทองหนึ่งหลังปีพ.ศ. 2512สร้างกุฏิสงฆ์ที่วัดโพไซทองหนึ่งหลังนะครับแล้วก็ได้ช่วยพัฒนาวัดใกล้เคียงนะครับเช่นวัดทับเสด็จอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้ววัดโพไซทองในช่วงที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งนะครับส่งผลให้ท่านได้รับตำแหน่งและสมณศักดิ์ในปี2482ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดโพไซทองปี2498ท่านเป็นเจ้าคณะตำบลละหันทรายปีพ.ศ. 2499เป็นพระอุปัชฌาย์
ปี2513ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูภาวนาพิมลท่านได้รับทราบผลงานทั้งเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการพัฒนาบ้านเมืองรวมถึงการได้เลื่อนสมณศักดิ์ในแต่ละขั้นตอนแล้วนะครับแต่สำหรับความเป็นพระสุปฏิปันโนของหลวงปู่นะครับท่านได้กล่าวขณะที่ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูภาวนาพิมลในปี2513ว่าข้าเป็นพระอยู่แล้วจะให้ข้าเป็นอะไรอีกเป็นคำกล่าวที่แสดงถึงความมักน้อยถือสันโดษนะครับซึ่งหากจะพูดถึงหลักการบริหารแล้วเป็นการทำงานเพื่องานเพราะฉะนั้นความสำเร็จต่างๆนะครับที่ท่านทำท่านไม่ได้มุ่งหวังที่จะได้ตำแหน่งหรือเลื่อนยศศักดิ์นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถือเป็นหลักหนึ่งนะครับที่ผู้บริหารควรมีนะครับเพราะว่าการทำงานเพื่องานนะครับจะทำให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่บนหลักการที่ถูกต้องมีอิสระโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความกดดันจากใครเพราะเมื่อไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ยากที่ใครจะนำเอาอามิสสินจ้างหรือสินบนต่างๆมาต่อรองให้เกิดการเบี่ยงเบนจากเป้าหมายของงานได้ทำให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ซึ่งผลงานที่เกิดก็ย่อมเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่เช่นกันสำหรับลักษณะของคนที่ทำงานเพื่องานนะครับเราจะเห็นได้จากการตัดสินใจนะครับจะคล่องแคล่วฉับไวนะครับแล้วก็อธิบายสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจได้นะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับก็สามารถตัดสินใจได้โดยเร็วนะครับเพราะว่าเขามุ่งที่งานนะครับความสำเร็จที่งานก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ง่ายนะครับรวดเร็วทันการนะครับแต่ถ้าการทำงานเพื่อตัวเองเนี่ยจะต้องพิจารณาหลายอย่างนะครับทำแล้วคนจะชอบไหมนะครับทำแล้วจะได้รับการโปรโมทหรือเปล่านะครับทำแล้วจะมีใครไม่พอใจบ้างเพราะฉะนั้นกว่าจะตัดสินใจได้เนี่ยนะครับก็อาจล่าช้าไม่ทันการแล้วก็ที่สำคัญไม่สามารถอธิบายได้นะครับแล้วส่วนใหญ่ก็ส่งให้เกิดผลเสียกับงานครับจากเรื่องนี้นะครับเราก็มามองในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับว่ารัฐบาลเองฝ่ายค้านเองหรือข้าราชการประจำเองนะครับมีใครทำงานเพื่องานบ้างนะครับเพราะหากเป็นการทำงานเพื่องานเนี่ยบ้านเมืองเราก็จะมีความรุ่งเรืองร่มเย็นนะครับแต่หากเป็นการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ย่อมสร้างความเดือดร้อนนะครับให้กับประชาชนนะครับในประเทศชาติไม่สิ้นสุดนะครับอันนี้ก็เป็นหลักหนึ่งนะครับในเรื่องของการทำงานนะครับซึ่งหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะครับท่านเป็นพระสุปฏิปันโนนะครับที่มีงานด้านการพัฒนามากมายนะครับแม้ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์นะครับท่านก็ไม่ได้หลงในลาภยศสรรเสริญนะครับเพราะฉะนั้นงานที่ท่านทำนะครับก็ปรากฏจนถึงปัจจุบันนะครับให้ลูกหลานชาวบุรีรัมย์ชาวไทยนะครับได้ชื่นชมแล้วก็ยกย่องเป็นตัวอย่างนะครับผมเองเป็นคนบุรีรัมย์นะครับก็มีความภูมิใจนะครับที่ได้เกิดมานะครับในแผ่นดินนะครับที่หลวงปู่ท่านเคยได้ดูแลไว้นะครับเพราะผมก็เคยทำงานที่
ละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของพระนะครับสุปฏิปันโนนะครับที่ท่านได้ทำไว้แล้วก็ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักบริหารหรือผู้นำนะครับได้ถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติทำตามสำหรับพระเครื่องที่ท่านชมอยู่นี้นะครับก็เป็นรูปหล่อหลวงปู่สุขนะครับวัดโพทรายทองซึ่งเป็นลักษณะการหล่อแบบโบราณนะครับพระเครื่องของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดนะครับก็ล้วนได้รับความนิยมสูงทั้งสิ้นนะครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดหากชอบใจนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับท่านสามารถติดตามงานของผมได้ในชื่อวรภาสบุญมั่นและศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือขุดกลุ่มบนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมหนังสือคัมภีร์ภาพพระเครื่อง6มิติหนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระเครื่องทุกองค์ครบทั้ง6มิติให้ท่านได้ศึกษาครบทุกมุมมองหนังสือพระพุทธชินราชใบเสมาอมตะพระยอดขุนพลศึกษาเจาะลึกเกี่ยวกับพระพุทธชินราชใบเสมาหนังสือเบญจภาคีพระยอดขุนพลเนื้อชินหนังสือรวมภาพพระเครื่องคุณค่าเหนือการเวลาหนังสือไตรภาคีพระลีลากำแพงเพชรเรียนรู้เจาะลึกพระปางลีลาเมืองกำแพงเพชรนิตยสารเออมูเลตออนไลน์นิตยสารสื่อกลางการศึกษาสะสมปล่อยเช่าโชว์สำหรับคนรักพระเครื่องหนังสือพระเครื่องกับนักบริหารนักบริหารที่ชื่นชอบพระเครื่องเราสามารถเรียนรู้พระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรเพื่อสร้างความสำเร็จที่มีประโยชน์ได้หนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จหนังสือท่องไปกับมือถือเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้างผ่านโทรศัพท์มือถือที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นผลงานเพียงบางส่วนท่านสามารถติดตามงานของผมได้ในชื่อวรภาสบุญมั่นขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จมุ่งหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งหวังดังปรารถนาทุกประการขอบคุณมากครับสวัสดีครับ